คู่นี้นะครับแสดงละครด้วยกัน2เรื่องถ่ายด้วยกัน7วันเพราะฉะนั้นบนโลกโซเชียลจะเห็นทั้ง2คนลงรูปคู่อะไรกันตลอดเวลานะครับผมแต่มีอยู่ภาพนึงครับภาพนี้ฮะกองละคร1ด้าวฟ้าเดียวที่แต้วโพสต์ลงบน Instagram ส่วนตัวนี่ไงภาพสาของใบหน้าครับพี่แหม่มนี่กับพี่น้องใช่ค่ะหน้าเหมือนกันเดะเลยชาวโซเชียลก็ลงมติกันเลยนะครับว่าหน้าเหมือนกันมากถึงกับขนาดมีป้าแจ๋วยุทธนาแมทพิรณีมิวนิษฐาเข้ามาคอมเมนต์ว่าทั้งคู่เหมือนกันอะไรขนาดนี้ทั้งคู่จะตอบกับกระแสนี้ว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันนะครับรูปนั้นก็ลงไปก็มีคนมาทักหลายคนว่าเฮ้ยที่เรื่องลือมากๆฝาแฝดกันหรือเปล่าว่าตัวเองเหมือนกันไหมคะก็ไม่นะตอนนั้นแค่แบบว่าเซลฟี่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยเจมทำหน้าแบบเป็นเพื่อนสาวดีอะไรแล้วก็สวยดีก็เลยลงผมว่าผมสวยกว่าพี่ต้าเป็นคนสวยครับผมว่าใครเหมือนพี่ต้าเขาก็ท่านก็ภูมิใจเป็นความภูมิใจของช่อง3นะครับละครเรื่องนาคีได้รับรางวัล Special Awards for End Drama หรือว่ารางวัลละครต่างประเทศยอดเยี่ยมในงาน International Drama Festival in Tokyo 2017ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากในภาพนะครับทั้งคุณออฟคุณแดงคุณแต้วคุณเคนเดินทางไปรับรางวัลนาคีนั้นถือเป็นละครเรื่องที่7ของช่อง3และเป็นละครเรื่องที่3ของพี่ออฟพงษ์พัฒน์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรอยไหมได้รับในรางวัลสาขาเดียวกันเมื่อปี55แล้วก็ทองเนื้อกล้าวสาขาเดียวกันนะครับเมื่อปี57และพี่ออฟเคนแต้วก็ได้ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ณสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวร่วมกับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นกว่า 3,000 คนรวมถึงคุณบุ๋มปนัดดานักแสดงชาวไทยที่เดินทางไปพักผ่อนพร้อมกับครอบครัวที่นั่นด้วยครับค่ะ